ขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีในดวงจิตดวงใจของพุทธบริษัทผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทุกท่านโอกาสนี้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมะธรรมะคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายน้อมจิตตั้งใจนำโอวาทธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปประดับไว้ที่จิตภายในการศึกษาธรรมนั้นไม่ให้อยู่ในความรู้สึกไม่ให้อยู่ในสัญญาการศึกษาธรรมให้ไปบันทึกไว้ในจิตภายในให้รู้ในจิตภายในไม่ใช่รู้ในสัญญาเช่นจำได้หมายรู้ถึงสิ่งนั้นถึงสิ่งนี้เบื้องต้นนั้นเราอาศัยสัญญาเป็นการศึกษาสัญญาแปลว่าความจำเราอาศัยความจำเป็นการเรียนรู้ธรรมเราอาศัยความจำเป็นแผนที่ในการที่เราจะเดินไปสู่กระแสแห่งธรรมการที่เราจะน้อมนำเอาสัญญาความจำนี้ไปบันทึกไว้ภายในจิตหรือจะรึกไว้ในจิตมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะบันทึกไว้ถึงจิตไปในจิตได้นั้นก็คือการปฏิบัติหมายความว่าธรรมที่รู้นั้นคือรู้ออกมาจากจิตหรือธรรมที่รู้นั้นรู้อยู่ภายในจิตในจิตของเรานั้นมีความนึกคิดอยู่ชั้นหนึ่งมีอารมณ์ที่ปรุงแต่งอยู่ชั้นหนึ่งความนึกคิดทั้งหมดที่ออกไปจากจิตการปรุงแต่งทั้งหมดที่จิตปรุงขึ้นออกไปจากจิตทั้งหมดนี้เพื่อให้เป็นสื่อเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ให้เราที่เป็นเจ้าของรู้ธรรมเข้าใจธรรมนั้นได้รู้เอาไว้เช่นเรารู้เรื่องศีลศีลแปลว่าความสำรวมกายวาจาใจจำได้ว่าศีลคือการสำรวมวาจาใจแต่อารมณ์จิตความนึกคิดของจิตรู้ได้ว่าศีลคือการสำรวมกายวาจาใจส่วนจิตภายในรู้จากจิตภายในศีลคือการควบคุมพฤติกรรมของจิตให้นิ่งอยู่ในจิตให้รู้อยู่ในจิตเป็นสิ่งที่ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตผุดออกมาจากจิตด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าในเบื้องต้นจึงสอนพวกเราให้ควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์จิตหรือปล่อยวางความคิดปล่อยวางอารมณ์ของความนึกคิดทั้งหมดให้ออกไปจากจิตให้หมดให้จิตรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งคือลมหายใจเข้าให้จิตรู้อยู่กับลมหายใจเข้าเช่นลมหายใจออกให้จิตรู้อยู่กับลมหายใจออก
เมื่อจิตของเรามารู้ตามความเป็นจริงว่าลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกการปรุงแต่งของจิตความนึกคิดของจิตก็จะถูกหยุดชะงักลงเพราะเรามาเพ่งหรือมากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเมื่อจิตของเราสงบนิ่งจิตจึงไม่ได้ใช้ความคิดจิตจึงไม่ได้ใช้อารมณ์ของจิตจิตของเราจะผุดมาจากข้างในมารับรู้เรื่องลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเองในขณะที่จิตของเราผุดออกมาจากภายในจิตมารู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกลมหายใจจึงไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงไม่มีเพราะจิตที่ผุดมาจากข้างในนั้นมันละเอียดดังนั้นจิตจึงมีความรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือรู้ว่าจิตอยู่ภายในจิตจิตอยู่ภายในจิตจิตตั้งมั่นอยู่ภายในจิตจิตรู้ภายในจิตไม่ใช่รู้ในความนึกคิดไม่ใช่รู้กับการปรุงรู้ผุดออกมาจากจิตว่าจิตนั้นอยู่เมื่อจิตของเรานั้นรู้อยู่กับความเป็นหนึ่งกับตัวรู้ความเป็นตัวรู้นี่เองจึงมีขั้นตอนของการเป็นอยู่ยกตัวอย่าง3ขณะขณะแรกอยู่หลุดอยู่เช่นรู้สักพักหนึ่งก็หลุดไปคิดที่อื่นรู้สักพักหนึ่งก็ปรุงไปที่อื่นข้อที่2จิตรู้เป็นเวลานานรู้ว่าจิตอยู่เป็นเวลานานไม่ได้คิดไปที่อื่นไม่ได้ปรุงไปที่อื่นข้อที่3จิตรู้อยู่แน่วแน่ภายในจิตรู้แน่วแน่อยู่ภายในจิตเป็นเวลานานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการเจริญสติของพวกเราในเบื้องต้นกำลังของการเจริญสติของพวกเรามีเท่าไหร่การเป็นอยู่ของจิตหรือการเป็นอยู่ของสมาธิก็จะเป็นนานเท่านั้นกำลังของความเจริญสติพลังของการเจริญสติเรามีความพยายามมากน้อยแค่ไหนมีความพยายามมากน้อยเพียงใดความนิ่งของจิตความรู้ของจิตความแน่วแน่ของจิตก็จะอยู่ตามอำนาจของความนิ่งนั้นอุปมาเหมือนทองหนักเท่านี้กรัมก็เป็นทองหนักได้เท่านี้กรัมจนไปถึงหนัก1บาทก็เท่ากับราคา1บาทหนัก10บาทก็เท่ากับราคา10บาทหนัก100บาทก็เท่ากับทองราคา100บาทการตั้งสติของการเจริญสติอำนาจของการเจริญสตินั้นถ้ามีต่อเนื่องมากๆจิตที่ผุดขึ้นมาภายในจิตอาตมาเรียกว่าจิตที่ผุดขึ้นมาภายในจิต
ซึ่งไม่ใช่ความนึกคิดซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของจิตไม่ใช่มายาของจิตจิตที่ผุดขึ้นมาจากจิตความรู้ที่ผุดขึ้นมาจากจิตเรียกว่ารู้ในจิตไม่ได้รู้ในอารมณ์ถ้าการเจริญสติมากเท่าไหร่ก็มีราคาตามทองตามลำดับที่ยกตัวอย่างแล้วดังนั้นการเจริญสติหรือการตั้งสติได้มากเท่าไหร่ตัวรู้ภายในจิตที่ผุดออกมารู้นั้นก็จะมีความนานเท่านั้นนานแบบนั้นนานขนาดนั้นเปรียบเทียบตามน้ำหนักของทองไปจนถึงที่สุดธรรมชาติธรรมในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานั้นจึงถูกแบ่งความรู้ออกถึง4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอน1จิตที่รู้ในอารมณ์ของจิตหรือในการปรุงแต่งของจิตที่ออกมาจากสมองรู้ได้ระดับหนึ่ง 2. จิตที่รู้ภายในจิตอันเกิดจากสมาธิที่บริกรรมที่กำหนดจิตก็ผุดขึ้นมารู้ได้อีกระดับหนึ่งเมื่อจิตเข้าไปอยู่กับอารมณ์หนึ่งคือตัวรู้เมื่อจิตเข้าไปอยู่กับอารมณ์หนึ่งตัวรู้จิตก็จะรู้มากกว่าลึกกว่าที่ได้จากสมาธิที่กำหนดข้อที่4เมื่อจิตรู้เข้าไปจนถึงความว่างจนถึงการดับจิตก็จะรู้ลึกไปกว่าที่จิตอยู่กับตัวรู้หนึ่งตัวรู้นั้นจึงแบ่งลำดับตามขั้นตอนทองหนึ่งสลึงมีราคาเท่านี้ทองห้าสิบสตางค์มีราคาเท่านี้ทองหนึ่งบาทมีราคาเท่านี้ทอง100บาทมีราคาเท่านี้ตามลำดับไปดังนั้นสมองของคนถึงมีความคิดแยกแยะไม่เท่ากันเพราะอำนาจแยกแยะภายในสมองนั้นได้ไม่เท่ากันมีไม่เท่ากัน 2. พลังของสมาธิในจิตที่มีที่ได้มีได้ไม่เท่ากันสามพลังของความสงบที่จิตผุดมารู้ว่าจิตอยู่ได้นานเท่าไหร่พลังก็ได้มาเท่านั้นพลังที่ได้จากที่จิตผุดมาอยู่นั้นจิตจะสร้างพฤติกรรมใหม่ของจิตเช่นจิตจะมีปัญญาหรือจิตจะมีเหตุผลจิตจะมองเห็นถูกผิดจิตจะมองเห็นสิ่งควรไม่ควรเพราะเป็นความรู้ที่ผุดมาจากจิตจิตจะมีเมตตาธรรมเพราะจิตเข้าใจความเป็นจริงหมดภายในจิตที่ผุดมาเมื่อจิตเข้าไปสู่การดับปัญญาญาณคือความรู้ภายในหรือวิปัสสนาญาณ
ปัญญาที่รู้ภายในจิตก็มีขั้นตอนของการรู้มีขั้นตอนของการเข้าใจภายในจิตอย่างลึกซึ้งทั้งหมดนี้เป็นการเข้าไปสู่ขบวนการของการทำพลังของจิตไว้3ประการเมื่อจิตเข้าไปสู่ขบวนการที่ถึงขั้นดับแล้วจิตจะทำหน้าที่ของจิตถึง3ประการด้วยกันประการแรกจิตจะทำหน้าที่กำจัดอวิชชาคือความไม่รู้การกำจัดนั้นก็คือตัวพลังของจิตที่เกิดมาจิตจะกำจัดอวิชชาคือความไม่รู้ให้มารู้จิตของเราให้มาเข้าใจจิตของเรามารู้ถึงจิตของเรานั้นหลุดจากวิบากกรรมแล้วยังพ้นจากวิบากกรรมแล้วยังระหว่างกรรมเก่ากรรมใหม่จิตจะรู้จิตจะเข้าใจถึงสภาวะที่ผุดขึ้นมาในจิตเองประการที่สองจิตจะตัดวิบากกรรมจิตอาศัยกำลังตัวรู้อาศัยกำลังที่ผนึกไว้เป็นจำนวนมากเหมือนไฮโดรลิกในจิตใช้พลังของจิตนั้นตัดวิบากกรรมเมื่อจิตของเราตัดวิบากกรรมได้แล้วพลังของจิตที่จะตัดวิบากกรรมได้แล้วกรรมเข้ามาถึงจิตไม่ได้กรรมที่เราทำไว้ทั้งหมดหลายภพชาติเข้ามาถึงจิตภายในไม่ได้จิตจึงรู้แจ้งว่าจิตได้ตัดวิบากกรรมออกแล้วจิตจึงสลัดวิบากกรรมนั้นออกไปปัญญาญาณภายในจิตก็ผลักดันจิตของเรานั้นให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้นั่นคือขบวนการที่การฝึกจิตของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนที่ปรารถนาที่จะชำระล้างวิบากกรรมทั้งหมดจึงมีขบวนการเหมือนใช้หนี้ไปยืมเงินเข้ามาแล้วเราต้องทำงานใช้หนี้เงินเขาเป็นหนี้เขาเท่าไหร่เราก็ใช้หนี้เขาเท่านั้นเมื่อใช้หนี้ได้หมดเราก็ไม่มีหนี้ต่อกันเมื่อจิตของเราเข้าไปชำระล้างได้หมดตัววิบากกรรมต่างๆตัวเวรกรรมต่างๆที่เรามีต่อกันแต่ปางไหนพบไหนหนี้กรรมนั้นก็หมดไปเพราะอำนาจแห่งจิตที่มีพลังและมีกำลังเข้าไปตัดเด็ดขาดภาษาพระเรียกว่าสมุจเฉทประหารแปลว่าละได้โดยเด็ดขาดขบวนการของจิตที่จะละได้โดยเด็ดขาดทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับการเจริญสติการเจริญสติทั้งหมดจึงต้องอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเสริมอย่างหนักซึ่งเรียกว่ามีความอดทนมีความอดทนสูงมีความภาคเพียรสูงมีสัจจะความตั้งมั่นภายในจิตสูงเมื่อมีความตั้งมั่นในจิต
อย่างสูงแล้วพลังของจิตที่สงบที่เป็นสมาธิพลังของจิตที่ผุดมารู้พลังของจิตที่ผุดมาควบคุมจนดับหมดจึงทำหน้าที่ของการตัดและวางโดยสิ้นเชิงดังนั้นที่มาของกรรมก็มาจากความนึกคิดที่ปรุงแต่งออกมาความนึกคิดที่คิดออกมาที่มาของกรรม ก็มาจากอารมณ์ของจิตที่ปรุงออกมาสื่อออกมาจากข้างนอกเช่นการได้ยินสื่อออกมาจากข้างนอกเช่นการเห็นนี่คือขบวนการที่มาของกรรมขบวนการที่มาของวิบากกรรมเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ความเป็นผู้รู้ผลของการเห็นผลของการได้ยินผลของความนึกคิดเมื่อจิตเข้าไปสู่ความสงบแล้วผลที่เห็นผลที่คิดไม่มีกำลังอะไรที่จะไปบังคับให้จิตนั้นรู้เท่าทันไม่ได้วิบากกรรมนั้นผลของกรรมนั้นจึงเข้าไปไม่ถึงจิตการปรุงแต่งของจิตที่ก่อให้เกิดวิบากกรรมก่อให้เกิดกรรมเวรก็มีที่มาเท่านี้พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่มาของวิบากกรรมที่เกิดมาทั้งหมดนั้นเกิดมาจากจิตคิดเกิดมาจากการปรุงของจิตเกิดมาจากอารมณ์ของจิตส่งผลเข้ามาจากการเห็นส่งผลเข้ามาจากการได้ยินแล้วก็ส่งผลเข้ามารับรู้ทางความนึกคิดแล้วส่งผลไปให้จิตภายในเมื่อจิตของเรามีปัญญาไม่พอมีความสงบไม่พอมีพลังไม่พอจิตของเราจึงรับเอาวิบากกรรมนั้นไปบันทึกไว้ในจิตเป็นกับเป็นกันหลายภพหลายชาติความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ในจิตก็เป็นวิบากกรรมอันเกิดจากจิตไม่รู้อันเกิดจากตัวอวิชชาคือความไม่รู้ของจิตเมื่อจิตของเรามีความสงบเมื่อจิตของเรามีผู้รู้เมื่อจิตของเราดับตัวรู้ภายนอกได้เข้าไปรู้ภายในได้มีพลังและมีกำลังเต็มเปี่ยมเต็มที่การกระทบจากข้างนอกที่เป็นกรรมเป็นวิบากกรรมจึงเข้าไปในจิตไม่ได้เมื่อจิตเข้าไปอยู่ข้างในจิตมีผู้รู้อยู่ภายในจิตผุดออกมาจากจิตที่เป็นจิตประพัดสอนดังเดิมจิตจึงทำหน้าที่ที่สำคัญอยู่ตามลำดับไป 1. จิตทำหน้าที่
เป็นผู้รู้สองจิตทำหน้าที่เป็นผู้ตื่นสามจิตทำหน้าที่เป็นผู้เบิกบานนั่นหมายถึงจิตของเราเข้าไปสู่ความเป็นพุทธะภายในจิตพุทธะในจิตที่พวกเราเสาะแสวงหาอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นจากความสงบจะขึ้นตรงต่อความสงบจะมาจากความสงบเท่านั้นจิตถึงจะรู้ได้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่พวกเรามาทำบุญที่พวกเราไปปฏิบัติธรรมที่เราไปภาวนาที่เข้าวัดทั้งหมดเพียงเพื่อมาใช้หนี้กันมาใช้หนี้วิบากกรรมตามที่จิตถูกกิเลสครอบงำดังนั้นการมาทำบุญทั้งหมดทุกชนิดทุกประเภทคือการมาใช้หนี้กรรมเป็นการมาใช้หนี้กรรมใช้หนี้วิบากกรรมเมื่อใช้หนี้เวรกรรมหมดแล้วจิตของเราจึงเข้าสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงเรียกว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้จึงเรียกว่าพุทโธผู้ตรัสรู้ผู้เห็นความจริงทั้งภายนอกและภายในเข้าใจความจริงภายนอกชัดเจนเข้าใจความจริงภายในชัดเจนทั้งหมดนี้คือการเข้ามาสู่ขบวนการของการทำบุญทั้งหมดนี้คือการสร้างบารมีที่พวกเราทุกคนปรารถนาจะให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเราทุกคนการที่จิตของเราจะเข้าสู่สมาธิธรรมได้อย่างมั่นคงอย่างแจ่มแจ้งซึ่งมีปลีกย่อยจากอารมณ์ของจิตภายนอกเช่นให้เรามาศึกษารับรู้ถึงการเสียสละคือการให้ทานเพราะการให้ทานนั้นเป็นจิตเมตตาที่พุ่งออกมาจากกระแสจิตภายในพวกที่ให้ทานจึงทำสมาธิจิตจะสงบเร็วขึ้นเพราะพลังเมตตาหรือพลังความสุขภายในจิตภายในไม่ปิดบังความสงบไว้เราจึงต้องให้ทาน2ผู้ที่จะทำสมาธิเข้าไปสู่กระบวนการของความสงบได้อย่างแม่นยำเข้าสู่กระบวนการของสมาธิได้อย่างง่ายไม่ลำบากคือผู้ที่มีเครื่องป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าศีลแปลว่าการป้องกันหรือสำรวมระวังไม่ให้บาปไม่ให้กรรมเข้าไปถึงจิตเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้คำแปลของศีลว่าการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจให้อยู่เป็นปกติเรียกว่าศีลหลวงพ่อแปลว่า
การป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นที่จิตผู้ที่มีทานและมีศีลอยู่ในจิตภายในสามอย่างเช่นอารมณ์ของจิตก็ยินดีกับทานคือการให้อารมณ์ของจิตก็รับรู้ถึงการป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นคือการสำรวมกายวาจาใจความนึกคิดทั้งหมดในจิตก็เห็นด้วยกับการให้ทานให้การรักษาศีลไปอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเข้าไปสู่ขบวนการของการกำหนดสติหรือการเจริญสติแล้วจิตก็จะรวมลงไปเร็วแล้วข้อที่3ก็คือการเจริญสมาธิของพวกเรานั่นเองเข้าไปสู่ความจริงการเจริญสติให้เกิดสมาธินั้นจึงเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูเข้าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้าดังนั้นภายนอกที่พวกเราทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือเราทำทานทำบุญทำทานที่เราเรียกกันข้อที่สองเราก็เรียกว่ารักษาศีลเพื่อปกปิดไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตข้อที่สามเราก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิขบวนการของการศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาก็มีเป็นอย่างนี้ที่เราทุกคนปรารถนาจะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมสร้างธรรมก็มีนัยยะเท่านี้